นั่นคือขอบเขตหรือกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตของสัตว์และสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับที่มีวิถีชีวิตคล้ายๆกันในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเขาเรียกว่าอุมมะอุมมะหมายถึงประชากรไม่ว่าจะคนหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มีวิถีชีวิตคล้ายๆกันเช่นนกนะครับที่บินอยู่กลางอากาศก็เป็นอุมมะหนึ่งเพราะว่าวิถีชีวิตของนกเนี่ยมันต้องบินอยู่ในอากาศนกก็ยังเป็นอุมมะหนึ่งปลาก็เป็นอุมมะหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็มีกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตที่เราได้ทรงนำทางมันเอาไว้แล้วมันก็ไม่เคยฝ่าฝืนกฎของสปาร์ลาแต่ว่าบนโลกใบนี้นะครับมีสิ่งมีชีวิตพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์เรานี่แหละแม้จะมีแขนขาหูตามีตับไตไส้พุงเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายครับเราก็กำหนดให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับยอมจำนนต่อกฎระเบียบที่พระองค์ได้ส่งวางไว้ในรูปของกฎชีวภาพซึ่งเราไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนหรืออิดเอื้อนได้เลยถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนหรืออิดเอื้อนเมื่อไหร่นะครับเราเองเนี่ยจะเป็นทุกข์แล้วก็แสดงให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าเราไม่กินเราก็หิวเราต้องขนขวายหามากินถ้าเรากินแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราปวดท้องขึ้นมาไม่ว่าจะปวดปัสสาวะปวดอุจจาระเนี่ยมันเป็นกฎที่เรากำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณฝ่าฝืนไม่ได้นั่นจึงไม่มีใครฝ่าฝืนกฎที่เราได้ทรงวางเอาไว้ให้แก่มนุษย์ได้ในเรื่องของชีวภาพแต่ว่ามีกฎหนึ่งนะครับก็คือกฎในการดำเนินชีวิตที่อัลเลาะห์ประทานมาในรูปของวิถีชีวิตนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเลือกปฏิบัติหรือจะปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่มนุษย์แต่ว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองครับต้องเลือกนะครับก็ต้องรับผิดชอบนะครับตรงนี้เองนะครับกฎระเบียบเนี่ยอัลเลาะห์ได้ส่งมาผ่านบรรดานบีต่างๆที่เราได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับว่ามีทั้งหมด124,000คนแล้วก็เราได้ทยอยคัมภีร์ที่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมาให้แต่หลังจากบรรดานบีเหล่านั้นแล้วที่ได้รับคัมภีร์ก็ทั้งคัมภีร์นะครับก็เกิดความเสียหายมีการแก้ไขมีการบิดเบือนแต่ด้วยความเมตตาของสัพพะละนะครับในที่สุดพระองค์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานนะครับมาเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่บอกให้รู้ถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตสําหรับมนุษยชาตินะครับแนวทางนั้นก็เรียกว่าอิสลามนะครับมาสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนั้น2ช่วงเวลานะครับที่ผ่านมาคือของบรรดานบีคือความพยายามในการวางรากฐานหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานมากแต่เมื่อเวลานบีไม่อยู่นะครับผู้คนก็กลับมาเคารพสักการะกราบไหว้บูชารูปปั้นนั่นอีกนะครับในที่สุดอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมุฮัมมัดมานะครับแล้วก็ทำให้อิสลามที่เป็นแนวทางดำเนินชีวิตของพวกเนี่ยสมบูรณ์ฉะนั้นในยุคของนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับอิสลามที่ถูกประทานมาตั้งแต่สมัยอาดัมแล้วก็ถูกเรียกว่าฮูดานะครับแล้วมาเรียกอีกทีนึงในสมัยของนบีอิบรอฮีมว่ามุสลิมนะครับแล้วก็มาเรียกคำว่าอิสลามในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยจึงครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็
คำบีที่เราได้ประทานมานะครับตั้งแต่สมัยของท่านเรเบลโซฟัมเนี่ยก็อยู่ตามจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็มีคนมุสลิมทั่วโลกนับจำนวนหลายล้านคนสามารถท่องจำคัมภีร์กุรอานได้ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลักษณะพิเศษของคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งไม่มีคัมภีร์หรือหนังสือเล่มใดเนี่ยสามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับนี้ของท่านเรเบลโซฟัมผ่านไปนะครับหลังจากสมัยของท่านเรเบลโซฟัมแล้วก็มาถึงยุคของคอลิฟะที่พยายามจะรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้นะครับให้เหมือนเดิมคือมีการบันทึกเอาไว้ในลักษณ์อักษรนะครับแต่ความเหมือนเดิมนะครับที่บรรดาคอลิฟะต้องการก็คือให้มีการปฏิบัติกับคัมภีร์กุรอานเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนำคัมภีร์กุรอานนะครับในฐานะที่เป็นกฎหมายกฎในการดำเนินชีวิตเนี่ยมาใช้อย่างครบถ้วนเหมือนกับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในตอนนั้นนะครับท่านอยู่ที่เมืองมะดีนะห์และมะดีนะห์นี่ก็เป็นนครรัฐเป็นเมืองหลวงของนครรัฐอิสลามนะครับท่านเป็นประมุขทั้งด้านการปกครองแล้วก็ทางด้านวิญญาณคือเป็นทั้งนบีแล้วก็เป็นผู้ปกครองด้วยมีคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอธิปไตยสูงสุดใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาในเดบิวต์สลามก็ถือว่าเป็นซิติเซนเป็นพลเมืองมุสลิมนะครับคุณจะเป็นอาหรับไม่ก็จะเป็นชาวบันิอิสราเอลหรือว่าชาวเปอร์เซียอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกาลิมาชาดะนะครับก็คนผู้นั้นก็เป็นพลเมืองมุสลิมมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับบรรดามุสลิมทั้งหลายแม้จะเผ่าพันธุ์สีผิวภาษาต่างกันนะครับแต่ถ้าศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวศรัทธาในนบีนั้นก็เป็นพลเมืองมุสลิมแล้วก็เมื่ออยู่ในดินแดนใดก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าในดินแดนตรงนั้นใช้คัมภีร์กุรอานในการปกครองดินแดนตรงนั้นเขาเรียกว่าดารุสสลามดารุสสลามดารุสสลามนะครับแปลว่าแผ่นดินดารุสสลามนะครับอย่างเช่นประเทศบรูไนเขาเรียกบรูไนดารุสสลามนะครับดารุสสลามแปลว่าแผ่นดินแห่งความสันติดารุสสลามแผ่นดินแห่งความสันตินะครับอันนี้มาถึงสมัยของคอลิฟะห์ทั้ง4ซึ่งมีช่วงเวลาที่ผมได้กล่าวไปในคราวก่อนประมาณ30ปีนะครับคอลิฟะห์ทั้ง4ก็พยายามจะรักษาคัมภีร์กุรอานให้เป็นธรรมนูญในการปกครองซึ่งก็โอเคนะครับทุกคนก็รักษาเอาไว้นะครับแต่ว่าการที่ผู้ปกครองจะขึ้นมานะครับมีอำนาจในการปกครองเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วหลังจากคอลิฟะห์ทั้ง4เพราะว่ามันมีการตั้งราชวงศ์แล้วก็มีการสืบสันตติวงศ์นะครับคราวที่แล้วพูดถึงความปั่นป่วนวุ่นวายในสมัยของคอลิฟะห์อาลีแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างคอลิฟะห์อาลีกับมูอาวิยะซึ่งเป็นญาติของคอลิฟะห์อุสมานคอลิฟะห์คนที่3นะครับจนทำให้แผ่นดินอิสลามเนี่ยมีผู้นำสองคนนะครับคนหนึ่งอยู่ที่เมืองมะดีนะห์คือคอลิฟะห์อาลีแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองดามัสกัสประเทศซีเรียนะครับนับแต่นั้นมานะครับแผ่นดินอิสลามที่เคยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คัมภีร์กุรอานเล่มเดียวภายใต้อัลลอฮ์องค์เดียวภายใต้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมองค์เดียวทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันยอมรับหมดว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวนะครับมีความศรัทธาในนบีมุฮัมมัดมีความเชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงแต่เพราะเหตุผลทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้แผ่นดินอิสลามเนี่ยนะครับต้องแยกออกเป็นสองส่วนและมีเมืองหลวงสองเมืองหลวงเมืองหลวงแรกนะครับของคอลิฟะห์อาลีซึ่งย้ายจากมะดีนะห์ไปอยู่ที่เมืองกูฟะห์ประเทศอิรักนะครับแล้วก็อีกเมืองหลวงหนึ่งก็คือเมืองหลวงของมูอาวิยะห์นะครับอยู่ที่ดามัสกัสประเทศซีเรียหลังจากคอลิฟะห์อาลีถูกสังหารนะครับมูอาวิยะห์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นประมุขและก็ใช้ตำแหน่งนะครับประมุขเนี่ยว่าคอลิฟะห์
แต่ว่ามีการสืบทอดสันตติวงศ์มีการแต่งตั้งรัชทายาทซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีแล้วก็มันเริ่มขึ้นมานะครับเริ่มขึ้นมามูอาวิยะเนี่ยเป็นนักการทหารมูอาวิยะนี่เป็นนักการทหารเพราะว่าคอลิฟะอุสมานเนี่ยนะครับอายุมากแล้วแล้วมารับตำแหน่งคอลิฟะในช่วงที่วิกฤตเพราะว่าดินแดนของมุสลิมเนี่ยต้องไปชนกับอาณาจักรโรมันไบแซนเตียนซึ่งเป็นมหาอำนาจนะครับเพราะนั้นคอลิฟะอุสมานจึงส่งมูอาวิยะไปอยู่ที่ดามัสกัสประเทศซีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่เรียกว่าชามนะครับเอาตรงนั้นเองนะครับระบบสันติวงศ์ก็เกิดขึ้นแต่ด้วยความชำนาญทางด้านการทหารเนี่ยนะครับเราจะพบว่าแผ่นดินอิสลามเนี่ยมันขยายไปถึงนี่สีม่วงๆที่เห็นเนี่ยนะครับสีม่วงๆที่เห็นเนี่ยนะครับคืออาณาเขตของอาณาจักรอิสลามในสมัยราชวงศ์อุมัยยะนะครับมุอาวิยะเนี่ยเขาตั้งราชวงศ์ขึ้นมาเพราะว่าเขาตั้งราชทายาทขึ้นมามันก็กลายเป็นราชวงศ์ไปนะครับแล้วมุอาวิยะเนี่ยนะครับก็เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทหารก็ทำให้แผ่นดินอิสลามเนี่ยนะครับขยายออกไปนะครับตรงบริเวณเนี่ยสีม่วงๆตรงบริเวณตรงเนี้ยนะครับเนี่ยคือแผ่นดินอาหรับในสมัยของนบีและสมัยของคอลิฟะนะครับแต่ว่าพอมาถึงสมัยราชวงศ์มุอาวิยะเนี่ยนะครับอาณาเขตของอิสลามเนี่ยมันขยายออกไปทางด้านตะวันตกไปถึงแอฟริกาไปถึงนะครับอาณาจักรเปอร์เซียครับขยายไปถึงนู่นอัฟกานิสถานการขยายอาณาเขตไปนั้นก็เพราะว่าความแข็งแกร่งทางด้านการทหารนะครับเมื่อมูอาวิยะเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งราชวงศ์ก็ขยายอาณาเขตตัวเองนะครับโดยการสร้างกองเรือนะครับออกพิชิตดินแดนต่างๆทางด้านบกเนี่ยนะครับทางเหนือแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศแอลจีเรียทันซาเนียนะครับมาจนถึงโมร็อกโกนะครับมูอาวิยะเนี่ยแต่งตั้งนายทหารตัวเองที่มีความเชี่ยวชาญในการรบนะครับขยายดินแดนเนี่ยนะครับจากข้ามสมุทรอาหรับเนี่ยเรื่อยไปทางแอฟริกาเหนือไปจนถึงเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโมร็อกโกซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่ามักริบมักริบเนี่ยแปลว่าตะวันตกคำว่ามักริบเนี่ยนะครับแปลว่าตะวันตกแต่ในศัพท์ทางภูมิศาสตร์การเมืองนะครับคำว่ามักริบเนี่ยมันกินดินแดนตั้งแต่โมร็อกโกแอลจีเรียที่อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกานะครับแล้วก็ชนชาติทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยในโมร็อกโกในแอลจีเรียในตูนิเซียเนี่ยนะครับแม้อยู่ในทวีปแอฟริกาแต่ไม่ใช่ตัวดำนะครับตัวขาวสูงแล้วก็ผมหยิกคล้ายๆกับคนอียิปต์และคนอาหรับนะครับฝรั่งเรียกคนเหล่านี้นะครับว่าพวกมัวมัวไม่ใช่มัวนะมัวนะครับ แล้วก็ด้วยคำว่ามัวนี่เองฟิลิปสเปนนะครับเวลาออกล่าอาณานิคมครับหลังจากยุคของอิสลามเนี่ยก็เอาคำว่ามัวเนี่ยนะครับพอมาถึงฟิลิปปินส์แล้วก็เรียกมุสลิมว่าโมโรคำว่าโมโรเนี่ยมาจากคำว่ามัวซึ่งพวกสเปนเนี่ยรู้จักนะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยมีความคุ้นเคยกับชาวแอฟริกาเหนือชนเผ่าแอฟริกาเหนือเนี่ยไม่ใช่ชาวอาหรับไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่เป็นชนเผ่าที่เรียกว่าเบอร์เบอร์นะครับคราวนี้เมื่อขยายอาณาจักรไปเนี่ยนะครับมูอาวิยะเนี่ยก็แต่งตั้งแม่ทัพนายกองนะครับคนสำคัญก็คือมูซานุไซนะครับเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับนำทัพมานะครับพิชิตมาเรื่อยนะครับจนถึงแผ่นดินโมร็อกโกเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้า
ทะเลเนี่ยมันมีแผ่นดินฉันก็จะยีฮาดออกไปเรื่อยๆเพื่อนำวจนะของสภาเนี่ยมาสถาปนาแต่ว่าตัวเองขี่ม้าลงไปแล้วนะม้าก็จมน้ำลงไปเรื่อยจึงต้องกลับมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินให้ฉันได้พิชิตเพื่อนำวจนะของรัศวาลานะครับมาสถาปนาอันนั้นมูซาลุซัยนี่ก็เป็นแม่ทัพของมุอาวิยะแล้วก็ปกครองดินแดนทางแอฟริกาเหนือเนี่ยนะครับมุอาวิยะเนี่ยนะครับปกครองอาณาจักรได้ประมาณสักร้อยปีนะครับแล้วก็มุอาวิยะเนี่ยนะครับมีความเจริญมากสมัยราชวงศ์เนี่ยนะครับทุกวันนี้ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปประเทศซีเรียไปที่กรุงดามัสกัสเราจะพบสถาปัตยกรรมอิสลามนะครับมากมายผมเองผมมีความใฝ่ฝันเพราะชอบประวัติศาสตร์อิสลามอยากจะไปเยี่ยมเยือนมัสยิดหลวงนะครับที่สร้างในสมัยราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปนะครับและยังมีสร้างปรักหักพังความเจริญอีกมากมายนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ามุอาวิยะเนี่ยนะครับแม้จะเป็นชาวอาหรับแต่ยอมรับความเจริญของกรีกและโรมันนะครับไม่ปฏิเสธเรื่องความเจริญก้าวหน้าของพวกกรีกและโรมันนำเอาวิชาการเทคโนโลยีของอาณาจักรโรมันไบซันไตน์แล้วก็พวกกรีกมาผสมประสานกันแล้วก็สร้างมัสยิดขึ้นมาแต่รายละเอียดภายในนะครับของอาคารต่างๆก็จะแตกต่างกันไปความยิ่งใหญ่เหมือนกับพวกกรีกโรมันแต่ความละเอียดอ่อนนะครับภายในอาคารก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นแบบอิสลามนะครับเพราะว่าชาวกรีกชาวโรมันเขาจะมีการวาดรูปสัตว์ต่างๆตามนวนิยายหรือความเชื่อของเขานะครับมีรูปต่างๆทั้งรูปคนรูปสัตว์แต่อิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้ปั้นรูปหรือวาดรูปคนรูปสัตว์เพราะนั้นนะครับศิลปะเนี่ยก็จะเป็นในรูปของลายเรขาคณิตลายเครือเถาต่างนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นศิลปะโดดเด่นนะครับของอิสลามนั่นก็คือคาลิกราฟีหรืออักษรศิลป์ที่เขียนเป็นภาษาอาหรับนะครับก็มีอยู่ในกรุงดามัสกัสสวยงามมากนะครับคราวนี้เมื่อปกครองกันมาได้ประมาณสักร้อยปีนะครับก็ผ่านคอลิฟ่าต่างๆมามากมายดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับบางคนก็เกกมาเลเกเลสอมาเลเทเมาถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าชายโดยเฉพาะลูกชายของมุอาวิยะที่ชื่อว่ายาซีดนะครับซึ่งสร้างความโกรธแค้นของผู้ที่ให้การสนับสนุนอาลีเป็นอย่างมากพวกนี้ก็เก็บความขุ่นแค้นเอาไว้นะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่พอใจแล้วก็แค้นนะครับมุอาวิยะเนี่ยที่มายึดอำนาจการปกครองจากคนที่ตัวเองสนับสนุนไปนะครับก็พวกนี้ก็เป็นลูกหลานของอับบาสนะครับซึ่งเป็นลูกพี่น้องกันของอบูตอลิบลุงของท่านนบีนะครับก็มีความยุโยงปลูกปั่นกันในการยุโยงปลูกปั่นกันแล้วก็พวกอับบาซีเนี่ยนะครับคือลูกหลานของอับบาสเนี่ยโค่นอำนาจนะครับโค่นอำนาจนี่หมายถึงว่าฆ่าล้างโคตรฆ่าล้างโคตรราชวงศ์หรือตระกูลของอุมัยยะทั้งหมดถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ในรายละเอียดนะครับเราจะพบว่าไอ้การโค่นอำนาจฆ่าล้างโคตรกันเนี่ยนะครับมันทำกันถึงขนาดที่เรียกว่าเมื่อพวกอับบาซีนะครับสังหารวงตระกูลของอุมัยยะแล้วเนี่ยนะครับศพนอนเกลื่อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาเอาถาดข้าวมาตั้งบนกองศพแล้วก็กินข้าวครับฉลองกันบนกองศพนี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ปฏิเสธไม่ได้นะครับมันความเหี้ยมโหดของมนุษย์น่ะคือถ้าวันมนุษย์มันเหี้ยมโหดแล้วมันก็ทำในสิ่งที่สัตว์ไม่ทำอ่ะเพราะนั้นเราถึงได้บอกในสุรอัตตีนนะครับเราก็ดะคอลักนัลอินซานะฟีอัสนิตักวีมอัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามซุมมารอดาดานาฮุอัสฟาลซาฟิลีนหลังจากนั้นนะพระองค์ก็ได้ทำให้เขาเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ตกต่ำย่ำแย่ยิ่งกว่า
การตกต่ำใดๆทั้งสิ้นนี่คือสัตว์นะครับมันฆ่ากันเพื่อที่จะแสวงหาอาหารฆ่ากันแล้วตัวต่อตัวแล้วก็จบไปแต่นี่มันฆ่าล้างโคตรแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับความเหี้ยโหดของมนุษย์เนี่ยทุกวันนี้เราเห็นได้ในกาซาขณะนี้นะครับมีการทิ้งระเบิดใส่ค่ายอพยพโรงพยาบาลโรงเรียนที่ผู้คนไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็ยังเรียกว่าสงครามซึ่งความจริงแล้วมันคือการสังหารหมู่นะครับจริงพวกไซออนิสต์เนี่ยนะครับทำกับพวกปาเลสไตน์เนี่ยมันเหี้ยมโหดนะครับยิ่งกว่าพวกอับบาซีทำกับวงตระกูลของอุมัยยะนะครับคือฆ่ากันนับร้อยเลยพูดง่ายๆฆ่ากันด้วยดาบนะครับบางคนเขาทันเขาก็สู้มาได้มีโอกาสต่อสู้แต่ว่าชาวปาเลสไตน์ไม่มีโอกาสต่อสู้นะครับอันนั้นที่จะบอกฆ่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาถาดข้าวมาวางบนกองศพแล้วก็กินกันแต่ว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่ง ชื่ออับดุลรหมาน สามารถเล็ดลอดหนีไปได้เชื่ออับดุลรหมานนะครับก็หนีเล็ดลอดออกมานะครับคือดามัสกัสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าชายอับดุลละมานเนี่ยนะครับหนีเตลิดเปิดเปิงมาทางด้านตอนเหนือแอฟริกานะครับและในตอนนั้นเนี่ยนะครับแผ่นดินอิสลามเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเปนแล้วตรงนี้คือสเปนคือยุโรปทำไมมุสลิมถึงเข้าไปในสเปนนะครับคำตอบก็คือว่าในขณะที่มุซานุไซนะครับปกครองแอฟริกาเหนืออยู่เนี่ยยุโรปเขาเป็นชาวคริสเตียนแล้วก็ยังล้าหลังอยู่ในยุคมืดเขาทะเลาะกันนะครับแล้วก็มีคนผู้หนึ่งนะครับที่เป็นชาวคริสเตียนข้ามมาทางแอฟริกาเหนือแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากมุซานุไซนะครับให้ส่งคนขึ้นไปช่วยหน่อยนะครับมูซาเบียนนูซายนี่ก็ส่งนักรบฝีมือดีคนหนึ่งเป็นชาวเบอร์เบอร์ชื่อตอริกบินซิยาดตอริกบินซิยาดก็เป็นนักรบนะครับนำทหารเนี่ยครับจำนวนหมื่นกว่าคนนะครับข้ามช่องแคบเล็กๆตรงเนี้ยนะครับตรงโมร็อกโกเนี่ยเป็นช่องแคบเล็กๆที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับคือช่องแคบยิบราลต้านะครับก็ระยะทางแม้จะแคบๆเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยก็นับเป็น10ไมล์อ่ะนะครับตอริกบินซิยาดเนี่ยนำทหารเบอร์เบอร์ไปนำทหารเบอร์เบอร์ไปนะครับแล้วก็ไปทางเรือประมาณหมื่นกว่าคนพอขึ้นไปถึงแผ่นดินสเปนเนี่ยนะครับตอริกบินซิยาดนะครับทำลายเรือให้หมดคุณมาถึงแผ่นดินยุโรปแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับมาอีกแล้วสั่งให้ทหารทุกคนทำลายเรือไม่กลับออกไปอีกแล้วจะอยู่บนนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือพวกคริสเตียนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคือในเวลานั้นคริสเตียนก็อยู่ในยุคมืดแล้วก็แบ่งกันเป็นแว่นแคว้นอะไรต่างๆต่างก็จะช่วงชิงอำนาจซึ่งกันและกันนะครับตอริกบินซิยาดก็ขึ้นไปช่วยนะครับและในที่สุดนะครับก็กองทัพของตาริกบินซิยาดเนี่ยที่ประกอบไปด้วยมุสลิมชาวเบอร์เบอร์ก็รุกขึ้นไปนะครับนอกจากในสเปนในโปรตุเกสแล้วเนี่ยนะครับขึ้นไปถึงตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสตรงที่เป็นประเทศสเปนกับโปรตุเกสนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามสมุทรไอเบียนะครับเป็นข้ามสมุทรไอเบียนะครับตาริกบินซิยาดก็ขึ้นไปแล้วก็ขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆในขณะที่ตาริกบินซิยาดเนี่ยเข้าไปอยู่ในสเปนเนี่ยนะครับปกครองอยู่อับดุลรอมานเนี่ยนะครับก็อพยพมางนี้นะครับอพยพมางนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทหารในแอฟริกาเหนือทั้งหมดเนี่ยเป็นทหารของราชวงศ์อุมัยยะนะครับอับดุลรอมานเนี่ยก็เป็นเจ้าชายเพราะนั้นพวกนี้ก็รู้จักอับดุลรอมานแล้วก็เคารพในฐานะที่เป็นเจ้าชายนะครับเมื่ออับดุลรอมานแห่งราชวงศ์
อุมัยยะเนี่ยนะครับเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หนีมาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะเล็ดรอดออกมานะครับมาขอความคุ้มครองจากพวกนี้พวกนี้เป็นทหารของราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองนะครับพอคุ้มเสร็จแล้วเนี่ยอับดุลรอมานเนี่ยก็ข้ามจากโมร็อกโกเนี่ยนะครับขึ้นไปที่สเปนนะครับช่องแคบตรงนี้นะครับที่ซิยาดอตอริกบินซิยาดข้ามไปเนี่ยนะครับมันพอไปขึ้นฝั่งมันมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งไปขึ้นฝั่งตรงนั้นนะครับภูเขาเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าญะบัลแล้วก็แม่ทัพที่ข้ามไปนะคือซิยาดบินตอริกเขาคำว่าญะบัลกะตอริกแล้วก็มารวมเป็นคำว่าญิบรอลตาร์คำว่าญิบรอลตาร์เนี่ยนะครับมาจากคำว่าญะบัลกับตอริกชื่อภูเขากับชื่อแม่ทัพญะบัลตอริกกับญิบรอลตาร์นะครับทีนี้เมื่อเจ้าชายอับดุลรอมานเนี่ยข้ามไปถึงแผ่นดินสเปนหรือคาบสมุทรไอบีเรียแล้วเนี่ยอับดุลรอมานเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรู้เพราะเป็นเจ้าชายมีการศึกษาอย่างดีนะครับเคยเห็นศิลปะวิทยาการของพวกชาวกรีกของชาวโรมันไบซันไทน์นะครับก็เอาความรู้นะครับเอาความสามารถเทคโนโลยีวิชาการต่างๆนะครับไปเริ่มพัฒนาไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็ยังเชื้อเชิญหรือว่าจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับมาร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมานะครับอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นมาในคาบสมุทรไอบีเรียหรือสเปนโปรตุเกสเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอันดาลุสในเล่มที่ให้ไปนะครับคนก็ไปดูได้ว่าอันดาลุสนะครับอันดาลุสหรืออันดาลูเซียนะครับคืออาณาจักรอิสลามในคาบสมุทรไอบีเรียแล้วก็อาณาจักรเนี่ยนะครับอันดาลุสเนี่ยมีอายุยืนยาวประมาณ700ปีนะครับในช่วงเวลาเนี่ยนะครับที่อาณาจักรอันดาลุสรุ่งเรืองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าฝรั่งที่ต้องการความเจริญเนี่ยเขาจะเดินทางมาเพราะในเวลานั้นครับฝรั่งยังกินเนื้อดิบๆอยู่นะครับบางคนยังนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่ไม่มีการศึกษาเขาเรียกว่ายุคมืดในขณะที่ยุโรปอยู่ในยุคมืดเวลานั้นนะครับอันดาลูสเนี่ยมันเป็นแหล่งอารยธรรมที่เรืองรองนะครับด้วยวิชาการเทคโนโลยีด้านต่างๆมีนักวิชาการนะครับเกิดขึ้นมากมายเขียนตำรับตำราเอาไว้เป็นภาษาอาหรับนะครับวิชาการที่พวกกรีกพวกโรมันเขียนเป็นภาษากรีกโรมันนะครับเจ้าชายหรือกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยนะครับให้คนแปลออกมาเป็นภาษาอาหรับเพราะนั้นนะครับในเมืองหลวงของสเปนเนี่ยนะครับในอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยนะครับเรียกว่าเมืองคอร์โดบาหรือคอร์ตูบาเป็นมัสยิดใหญ่ที่สามารถจุคนได้จำนวน 200,000 คนในเวลาเดียวกันแล้วก็มัสยิดไม่เพียงแต่เป็นที่รวมในการละหมาดเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยเก็บหนังสือต่างๆเอาไว้ใครก็แล้วแต่นะครับจากยุโรปเนี่ยถ้าจะมาเรียนวิชาการต่างๆต้องเรียนเป็นภาษาอาหรับก่อนนะครับต้องรู้ภาษาอาหรับก่อนคนยุโรปต้องรู้ภาษาอาหรับก่อนก่อนที่จะมาเรียนในอาณาจักรอันดาลุสเพราะตำราทั้งหมดมันถูกเขียนถูกแปลเป็นภาษาอาหรับหมดนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองนะครับทำไมเจ้าชายอับดุลรอมานเนี่ยจึงสร้างความเจริญขึ้นมาในอาณาจักรอันดาลุสก็เพราะว่าในเวลาเดียวกันนั้นนะครับหลังจากตระกูลอับบาซีนะครับโค่นราชวงศ์อุมัยยะไปแล้วเนี่ยนะครับก็พวกนี้ก็ตั้งเมืองหลวงขึ้นมานะครับที่บักแดดนะครับบักแดดก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของความเจริญอีกแห่งหนึ่งเพราะนั้นในเวลานั้นนะครับโลกมีศูนย์กลางของความเจริญอารยธรรมอยู่สองแห่งหนึ่งแห่งก็คือในแผ่นดินสเปนอาณาจักรอันดาลุสอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็ที่
กรุงแบกแดดนะครับประเทศอิรักในปัจจุบันนี้เป็นอาณาจักรคู่แข่งกันนะครับอับดุลรอมานเนี่ยนะครับมีความรู้มีความสามารถมีวิชาการล้ำลึกนะครับก็ไปสร้างอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยให้เจริญเพื่อเป็นคู่แข่งนะครับกับอาณาจักรเมืองหลวงแบกแดดนะครับพวกราชวงศ์อับบาซีเนี่ยนะครับรู้ว่าเจ้าชายอับดุลรอมานเนี่ยหนีไปตั้งอาณาจักรในสเปนแต่ก็ไม่กล้าที่จะยกกองทัพไปปราบเพราะระยะทางเนี่ยมันไกลเพราะฉะนั้นในเวลานั้นนะครับโลกมีศูนย์กลางของความเจริญและธรรมอยู่ที่สเปนอาณาจักรอันดาลุสแล้วก็ที่เมืองแบกแดดในประเทศอิรักปัจจุบันนะครับแล้วเวลานั้นนะครับผู้คนในโลกเนี่ยเขาใฝ่ฝันกันนะครับว่าในชีวิตเนี่ยนะครับขอได้มีโอกาสไปเยือนเมืองคอร์โดบาในอาณาจักรอันดาลุสหรือไม่ก็ที่แบกแดดสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากสมัยของคอลิฟะทั้ง4ประมาณ100กว่าปีนิดหน่อยนะครับโลกก็มีศูนย์อารยธรรมอิสลามเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งที่มาของความเจริญของโลกเพราะว่าในอันดาลุสเนี่ยนะครับมีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์มากมายเขียนตำรับตำราต่างๆซึ่งชาวตะวันตกนะครับมาเรียนแล้วก็เอาภาษาอาหรับเนี่ยนะครับไปแปลเป็นภาษาละตินแล้วก็ไปเป็นภาษาอังกฤษไปศึกษาต่อยอดจนกระทั่งเกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือยุคเรเนซองซึ่งเป็นฐานของความเจริญของโลกในปัจจุบันมันมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากอารยธรรมกรีกนะครับซึ่งรบราฆ่าฟันกันขยายดินแดนมาถึงอาณาจักรโรมันซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลจนต้องแบ่งเป็นโรมันตะวันตกและก็โรมันตะวันออกโรมันตะวันตกมีเมืองอยู่ที่กรุงโรมโรมันตะวันออกมีเมืองเหลืองอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับขยายมาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอาหรับก็เอาวิชาการต่างๆนะครับเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการพัฒนาจนกระทั่งอิสลามเป็นอารยธรรมของโลกนะครับแล้วพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าทุกวันนี้นะครับอารยธรรมของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับยุคเรเนซองส์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าชาวยุโรปมาเรียนในสเปนในอาณาจักรอันดาลุสแล้วเอาไปแปลแล้วเอาไปต่อยอดนะครับในขณะที่เมื่อมีความเจริญมากๆนะครับมุสลิมเราก็ทะเลาะกันไม่มีอะไรทำทะเลาะกันดีกว่านะครับเรื่องยุ่งยิ้มอะไรต่างๆนานานะครับเช่นคัมภีร์กุรอานนี่เป็นสิ่งถูกสร้างหรือเปล่านะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนะครับมานั่งเถียงกันตรงนี้ไงคือเจริญมากแล้วไงนะครับคือเถียงกันจนลืมวัตถุประสงค์นะครับว่ากุรอานเนี่ยถูกประทานมาเพื่อให้อ่านแล้วก็นำไปใช้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนไม่ต้องไปสนใจนะครับคุณไม่เคยเห็นอัลลอฮ์แล้วคุณมาบอกได้ไงว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนะครับแต่เพราะว่าไอการถกเถียงกันเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เองเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดสำนักคิดต่างๆมากมายนะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยเขาเอาวิชาการที่คนมุสลิมสร้างไว้นะครับไปต่อยอดแล้วก็เกิดการพัฒนาขึ้นนะครับในสเปนเนี่ยนะครับอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยมีอายุยืนยาวประมาณ700ปีในช่วง700ปีนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งนะครับเป็นชาวเปอร์เซียชื่ออิบนุซีนามาเขียนตำราทางการแพทย์นะครับแรงบันดาลใจก็ได้มาจากอายะห์กุรอานนะครับว่าเราจะให้เขาได้เห็นอายาตหรือสัญญาณของเราในฟากฟ้าและสัญญาณของเราในตัวของพวกเขา
จนกระทั่งพวกเขาเนี่ยแน่ใจว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงคัมภีร์กุรอานตรงนี้ใช้คำว่าอายัดแปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะอายัดไม่ได้มีอยู่ในกุรอานอย่างเดียวเหรอทำไมอัลลอฮ์กล่าวว่ามีอายัดของพวกในชั้นฟ้าและในตัวของพวกเรานะครับก็มีการศึกษาความรู้ด้วยความฉงนนะครับในภาษาเกิดแรงบันดาลใจคนที่ศึกษาบนท้องฟ้าก็เห็นดวงดาววาดแผนที่ดวงดาวนะครับก็กลายเป็นนักภูมิศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์นะครับคนที่ศึกษาอายาตของอัลเลาะห์ในร่างกายของมนุษย์ตับไตไส้พุงที่วางกันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบมีฟังก์ชันการทำงานคนเหล่านี้ก็เป็นแพทย์นะคนหนึ่งก็คืออิบนุซีนาเป็นชาวเปอร์เซียเขียนตำราทางการแพทย์หลังจากที่ค่อยๆเริ่มผ่าศพของนกของกบนะครับของสัตว์สีเท้าแล้วก็วาดภาพนะครับอวัยวะอะไรต่างๆภายในเรามาศึกษาการทำงานนะครับบันทึกเอาไว้เรื่อยๆการทำงานของอวัยวะต่างจนกระทั่งได้ตำราขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่ากอนูนฟิตติปนะครับกอนูนก็แปลว่าตำราหรือบทบัญญัตินะครับติปก็คือการแพทย์กอนูนฟิตติปก็คือบทบัญญัติทางการแพทย์หนาปึกเลยนะครับเมื่อพวกตะวันตกเนี่ยมาเรียนนะครับแล้วก็เอาไปเป็นตำราอ้างอิงอยู่ในยุโรปประมาณ500ปีแต่พวกยุโรปนะครับเปลี่ยนชื่อของอิบนุซีนาเป็นอวิเซนนาเป็นภาษาลาตินนะครับทำให้ชาวอาหรับและมุสลิมรุ่นหลังๆเนี่ยลืมไปว่าอิบนุซีนาเนี่ยเป็นมุสลิมที่เขียนตำรากอนูนฟิตติปขึ้นมานะครับเมื่อไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของตัวเองนะมีผลงานอันยิ่งใหญ่นะครับว่าทำให้ไม่มีความภาคภูมิใจนะครับพอไม่มีความภาคภูมิใจประกอบกับว่าเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับมันพัฒนาก้าวหน้าก็ไปชื่นชมฝรั่งชื่นชมจนถึงขนาดที่ว่าหลังยุคเรเนซองส์เนี่ยนะครับสังคมมุสลิมเรานะครับในหลายประเทศเชื่อแม้กระทั่งฝรั่งมันบอกว่ามนุษย์มีวัฒนธรรมมาจากลิงนะครับมุสลิมมันก็เชื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันสอนมานะครับเรื่อยนะครับจนกระทั่งผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนม.ปลายและไปเรียนในธรรมศาสตร์มันก็ยังมีตำรานะครับว่ามนุษย์มีวัฒนธรรมมาจากลิงทั้งที่คัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานพูดถึงว่าอัลเลาะห์เนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่พอฝรั่งมันเจริญขึ้นมามันเขียนตำราสวนกับศาสนาแล้วคนก็เชื่อมันนะครับนี่เราเรียนรู้นะครับว่า2อาณาจักรนะครับของมุสลิมเนี่ยมันมีเมืองหลวงนะครับสำคัญนะครับนั่นก็คือคอร์ดูบาที่อันดาลุสในสเปนนะครับและอันหนึ่งก็คือแบกแดดนะครับในประเทศอิรักนะครับแต่ว่าพอมีความเจริญขึ้นมานะครับก็แน่นอนครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเจริญรุ่งเรืองมันก็ตกต่ำเป็นธรรมดานะครับก็ปรากฏว่าพวกมองโกลนะครับมองโกลก็คือรู้ใช่ไหมมาจากทางแผ่นดินจีนนะครับกุบไลข่านเจงกิสข่านเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็มาตีเมืองแบกแดดเมืองแบกแดดเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนบริเวณแม่น้ำไทเกสยูเฟรติสตอนที่พวกเจงกิสข่านเข้ามาเนี่ยนะครับพวกมองโกลเราก็รู้นะครับเป็นชนชาติที่เร่ร่อนนะครับขี่ม้ายิงธนูครับกินนมม้าล่าสัตว์ครับแล้วก็เวลาไปไหนก็จะตั้งกระโจมเป็นที่พักนะครับพวกนี้ก็รุกเข้ามาเรื่อยแล้วก็มาตีราชวงศ์อับบาสยะซึ่งมีอายุประมาณ500ปีนะครับก็แตกนะครับตอนที่พวกมองโกลตีเมืองแบกแดดแตกเนี่ยนะครับพวกมองโกลไม่มีความรู้เป็นชนชาติป่าเถื่อนไม่รู้จักหนังสือที่มีการเขียนการแปลเอาไว้ในสมัยราชวงศ์อับบาสยะในแบกแดดเนี่ยนะครับถูกพวกมองโกลเนี่ยนะครับนำไปโยนทิ้งในแม่น้ำทั้งไทเกสและยูเฟรติสนับจำนวนเป็นแสนแสนเล่มนะครับจนแม่น้ำเนี่ยนะครับดำไปด้วยสีของหมึกที่มันละลายมาจากหนังสือที่นักวิชาการในสมัยราชวงศ์อับบาสยะเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ
แม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเนี่ยก็เปลี่ยนสีจากดำเป็นแดงครับสีของเลือดนะครับชาวแบกแดดที่พวกมองโกเนี่ยฆ่าทิ้งนะครับแดงไปตลอดทั้งแม่น้ำนี่คือสภาพชะตากรรมนะครับของอาณาจักรที่ล่มสลายทั้งที่ท่านมิวซัมเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้วางกฎเอาไว้ว่าอัลเลาะห์จะให้กลุ่มชนประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดเนี่ยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งขึ้นมาอัลเลาะห์ให้เจริญมั่งคั่งขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอัลเลาะห์ก็จะวางกฎศีลธรรมเอาไว้คนพอมีเงินนะครับมันก็ละเมิดขอบเขตอันคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้นะครับตอนหนึ่งในซูเราะห์อัลอะลักนะครับอินนัลอินซานะลายัตตะกออัรอาฮุสตักนาถ้าจริงมนุษย์เนี่ยมักจะละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าเขามั่งคั่งเพียงพอแล้วนะครับอินนัลอินซานเนี่ยถ้าจริงกับมนุษย์นะครับยัตตะกอยัตตะกอคือมาจากสามคำว่าตอกอตอกอก็คือสภาพของน้ำที่มันล้นตลิ่งแล้วพอมันล้นมากขึ้นนะครับน้ำมันก็แผ่ออกไปมันเกิดอาการท่วมไปทั่วเลยนะครับก็เราบอกว่าเนี่ยถ้ามันมีการละเมิดขอบเขตขึ้นมาเมื่อไหร่ความชั่วช้าความเสียหายเนี่ยมันก็จะขยายออกไปทั่วนะครับอินนัลอินซานะลายัตตะกออัรอาฮุสตักนาเมื่อเขาเห็นว่าเขามั่งคั่งเพียงพอแล้วเขาจะละเมิดไอ้การละเมิดเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการผิดศีลธรรมละเมิดขอบเขตทางศีลธรรมที่เราได้ทรงกำหนดไว้อัลเลาะห์จะส่งนบีมานะครับมาเตือนนะครับแต่ว่าคนที่มีอำนาจมีบารมีมีเงินไม่พอใจการตักเตือนของนบีก็ต่อต้านนบีเขาต่อต้านนบีก็เท่ากับต่อต้านอัลลอฮ์นะครับอันนั้นอัลลอฮ์จะให้โอกาสแก้ตัวเมื่อปฏิเสธนบีของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้มีสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซะห์หรือปาฏิหาริย์ขึ้นมายืนยันว่านบีที่ฉันส่งมาและเจ้าต่อต้านเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เพราะว่าปาฏิหาริย์สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากนบีแต่มาจากฉันเป็นการเตือนครั้งที่สองพอไม่เชื่อปั๊บเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็ทำลายนี่คือสิ่งที่เราสามารถสรุปได้นะครับจากประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับมีชาวอาหรับคนหนึ่งเขาก็ศึกษากุรอานและเขาศึกษาประวัติศาสตร์คนพวกนี้นะครับก็ชื่อว่าอิบนุคอลดูนอิบนุคอลดูนเนี่ยก็ศึกษาคัมภีร์กุรอานแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรดานบีศึกษาประวัติศาสตร์ของพวกชาวกรีกโรมันนะครับของชนชาติต่างๆแล้วอิบนุคอลดูนะครับก็ไปเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อหนังสือเรื่องมุกัดดิมะนะครับซึ่งเป็นหนังสือทางด้านสังคมวิทยาที่ชาวตะวันตกนะครับให้การยกย่องว่าอิบนุคอลดูเนี่ยเป็นบิดาแห่งวิชาสังคมวิทยาซึ่งมุสลิมเราไม่รู้จักนะครับแต่ว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขารู้จักเพราะเขาศึกษาผลงานนะครับหลังจากอาณาจักรแบกแดดนะครับล่มสลายลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกทำลายแบบชนิดที่ไม่เหลือเลยก็ปรากฏว่าคนที่มาชนรุ่นใหม่นะครับขึ้นมาก็คือมีพวกมองโกลบางกลุ่มนะครับแม้จะมาโจมตีมาทำลายกรุงแบกแดดแต่ปรากฏว่ามีบางคนก็เข้ารับอิสลามมีบางคนที่เข้ารับอิสลามนะครับจากปฏิสัมพันธ์ในการเป็นศัตรูกันแต่เมื่อมาเห็นนะครับวัฒนธรรมของอิสลามก็เข้ารับอิสลามนะครับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพวกที่เรียกว่าเติร์กนะครับชาวเติร์กก็เหมือนกับชาวมองโกลแหละนะครับอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอนาโตเลียก็เป็นชนชาติเร่ร่อนเหมือนกับพวกมองโกลนะครับขี่ม้ายิงธนูนะครับแต่ว่าพวกชาวเติร์กเนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเป็นชนชาติที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแม้จะเป็นชนชาติเร่ร่อนเหมือนกับชาวมองโกลแต่นักประวัติศาสตร์บอกว่าชาวเติร์กเนี่ยนะครับมีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและเนื่องจากเป็นความคนเร่ร่อนนะครับก็เร่ร่อนเข้ามานะครับใกล้กับพวกอาหรับในสมัยช่วงอับบาสยะเนี่ยแหละและในสมัยช่วงอับบาสยะเนี่ย
พวกอาหรับเนี่ยนะครับมีเรื่องกับจีนทำสงครามกันทำสงครามกันนะครับโอ้คนจีนนี่มีจำนวนเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเวลามีอยู่นิดเดียวนะครับเวลาจะรบกันก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับก็เลยไปเจอกับพวกเติร์กนะครับพวกเติร์กเนี่ยนะครับเมื่อเจอกับพวกอาหรับไอ้เรื่องของทางด้านความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณนิสัยใจคอที่รักการผจญภัยชอบสู้รบกันนะครับก็ผูกมิตรกันอาหรับกับเติร์กเนี่ยนะครับเป็นพันธมิตรกันและมันมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าปล่อยพวกเติร์กเข้าไว้อย่าไปทำร้ายพวกเติร์กนี่เป็นสิ่งที่นบีสั่งเอาไว้นะครับก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะครับแล้วก็พวกเติร์กก็เพิ่งมาเป็นที่รู้จักในสมัยราชวงศ์อับบาสียะห์หลังสมัยนบีนะครับหลายร้อยปีแต่นบีพูดล่วงหน้ากันเอาไว้นะครับเพราะนั้นชาวอาหรับก็ไม่ทำร้ายไม่ทำลายถนอมน้ำใจพวกชาวเติร์กไว้แล้วก็เป็นพันธมิตรการรบกับจีนนะครับเพราะนั้นพวกเติร์กเนี่ยก็ได้ค่อยค่อยเข้ามาในแผ่นดินอิสลามนะครับแล้วก็เติร์กเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นชนชาติเร่ร่อนนะครับก็เร่ร่อนไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีการสร้างอาณาจักรขึ้นมาขยายแผ่นดินของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีเมืองหลวงของตัวเองเนี่ยหลายแห่งด้วยกันอย่างเช่นที่เมืองคอนยาซึ่งเป็นเมืองเก่าของประเทศตุรกีเมืองหลวงเมืองแรกของพวกเติร์กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพวกเติร์กเนี่ยนะครับพอมาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยพวกเติร์กเนี่ยนะครับรู้เรื่องของอิสลามรู้คำสอนของนบีนบีพูดเอาไว้นะครับว่าวันข้างหน้าจะมีกองทัพฝีมือเลิศของฉันเนี่ยนะครับไปพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลพูดตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พอหลังจากที่นบีมาเสียชีวิตไปแล้วนะครับพวกชาวอาหรับเนี่ยก็อยากจะทำให้หะดีษของนบีเนี่ยเป็นจริงนะครับกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับคำตอบคืออยู่ตรงนี้นะครับนี่คืออาหรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังเมืองหลวงของอาหรับย้ายไปอยู่ที่แบกแดดชาวอาหรับเนี่ยนะครับต้องการจะทำให้อะดีษของนบีเป็นจริงยกกองทัพไปนะครับไปที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูล เป็นเมืองหลวง2แผ่นดินคือซีกหนึ่งอยู่ในยุโรปอีกซีกหนึ่งอยู่ในเอเชียมีช่องแคบบอสฟอรัสกั้นอยู่นะครับพวกอาหรับเนี่ยยกทัพไปพยายามจะเข้าตีแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถประสบความสำเร็จซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะครับอายุมากแล้วได้ยินฮะดีษของนบีก็ใฝ่ฝันอยากจะร่วมกองทัพนะครับไปพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไปตายแล้วก็กูโบสหลุมฝังศพเนี่ยนะครับยังมีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลเก่ายังมีกูโบสอยู่เป็นความพยายามของชาวอาหรับต้องการจะให้คำพูดของนบีเนี่ยเป็นจริงการพิชิตคอนสแตนติโนเปิลโดยชาวอาหรับไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแต่มาประสบผลสำเร็จโดยพวกเติร์กนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับพวกเติร์กเนี่ยเขามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินอาหรับนานแล้วนะครับนี่เป็นแผนที่ของแผ่นดินชาวเติร์กคุม3ทวีปคือทวีปยุโรปนะครับทวีปแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ทวีปเอเชียเดี๋ยวเราก็จะให้ได้เห็นนะครับว่าอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยนะครับมันแผ่ขยายไป3ทวีปแต่ก่อนจะขยายไปถึงตรงนั้นนะครับพวกเติร์กเนี่ยได้ตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับวางแผนกันมานะครับค
คนที่นำทัพชาวเติร์กไปตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะครับชื่อสุลต่านเมเมตเป็นลูกชายของสุลต่านมูรอดนะครับแล้วก็ตอนที่สุลต่านมูรอดเนี่ยปกครองมีอำนาจอยู่เนี่ยก็มีลูกชายที่ชื่อว่าเมเมตความจริงก็คือมูฮัมหมัดอ่ะแต่ว่าภาษาเรียกก็เป็นเมเมตนะครับก็ให้อุลามานะครับมาอบรมสั่งสอนเรื่องของกุรอานเรื่องของหะดีษแล้วก็สุลต่านเมเมตตอนเล็กๆเนี่ยนะครับก็ติดใจมากว่าท่านนบีพูดว่าจะมีกองทัพกองทัพหนึ่งของฉันที่เป็นกองทัพที่ประเสริฐสามารถที่จะกรุงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้นะครับพออายุ20พ่อก็สละอำนาจให้แล้วก็ให้สุลต่านเมเมตนะครับขึ้นครองอำนาจตอนนั้นอายุ20ปีพอขึ้นครองอำนาจปุ๊บเนี่ยนะครับสุลต่านเมเมตเรียกข้าราชบริพารมาหมดไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะเรื่องเดียวที่ฉันต้องการจะทำให้สำเร็จก็คือการยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลตั้งแต่อายุ20ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเพราะว่าตอนนั้นนะครับพวกออตโตมานเนี่ยอาณาจักรออตโตมานมันเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับมีอำนาจแข็งแกร่งแล้วนะครับแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับมันยังเป็นเมืองหลวงที่สุลต่านเมเมตใฝ่ฝันนะครับว่าจะทำตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะได้ยินได้ฟังผู้รู้ที่มาสอนเองเนี่ยนะครับในวังอยู่ตลอดเวลานะครับก็ในที่สุดก็รวบรวมกองทัพนะครับหนังนึงเนี่ยมันมีการทำซีรีส์นะครับที่ผมจำไม่ได้แล้วฉายเป็นยาวมากเลยอ่ะคุณไปดูได้เลยนะครับนั่นก็คือความพยายามของชาวเติร์กนะครับขนาดที่เรียกว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะครับมันมีวังนะครับแล้วอยู่บนที่สูงนะครับแล้วก็มีน้ำล้อมรอบนะครับไม่มีทางที่ใครจะเข้าไปได้แล้วเวลามีสงครามเนี่ยนะครับเขาจะเอาโซ่เส้นข้อมือเนี่ยนะครับมากั้นอ่าวที่จะเข้าไปอย่างกรุงคอนสแตนติโนเปิลไม่มีทางหรอกที่เรือจะผ่านไปได้แต่สุลต่านเมเมตทำไงไหมโอเคคุณกั้นทางน้ำไม่ให้เรือเราเข้าไปไม่มีปัญหาสุลต่านเมเมตทำไงครับเอาเรือลากขึ้นบนภูเขาคิดเอาแล้วกันนะครับคือใช้ไม้เป็นท่อนๆแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยหล่อลื่นครับบนต้นไม้เพื่อเกิดความลื่นและให้ทหารเนี่ยลากข้ามไปแล้วไปเข้าข้างหลังแล้วก็โจมตีเมืองกรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็สามารถที่จะยึดมาได้นะครับเป็นสงครามที่สู้รบกันฉันเรียกว่าประวัติศาสตร์ต้องบันทึกเอาไว้เป็นการสู้รบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็หลังจากยึดได้แล้วกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อเมืองอิสตันบูลนะครับวังของกษัตริย์คอนสแตนตินนะครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นท็อปคาเปอร์หรือพิพิธภัณฑ์ท็อปคาเปอร์เนี่ยถ้าว่าใครไปอิสตันบูลแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเยี่ยมตรงนี้นะครับนั่นก็ให้ต้องการให้เราได้รู้นะครับว่าหลังจากอิสลามหลังสมัยนบีหลังสมัยคอลิฟาเนี่ยนะครับเขายังใช้คัมภีร์กุรอานเป็นชาริอะห์อยู่ไม่ว่าจะราชวงศ์อุมัยยะห์ราชวงศ์อับบาซียะห์นะครับในราชวงศ์ของอันดาลูเซียนะครับแล้วก็ราชวงศ์ของออตโตมันเติร์กเนี่ยนะครับเขาใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญแต่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็จะเรียกชื่อตัวเองต่างกันไปสมัยหลังนบีเขาก็เรียกว่าคอลิฟะนะครับพอมาสมัยของราชวงศ์อุมัยยะก็ยังเรียกว่าเป็นคอลิฟะแต่มีการสืบสันตติวงศ์นะครับไม่ได้รับการเห็นชอบจากผู้อาวุโสที่มีความรู้มีวุฒิภาวะเปลี่ยนไปแต่ยังใช้กุรอานอยู่แต่พอเจ้าชายของราชวงศ์อุมัยยะห์หนีไปอยู่ที่สเปนในอาณาจักรอันดาลูสเนี่ยนะครับก็เรียกตัวเองว่าอามีรแปลว่าผู้นำนะครับแต่พวกออตโตมันเติร์กเนี่ยนะครับ
ขาเรียกตัวเองว่าสุลต่านสุลต่านหมายถึงว่าผู้มีอำนาจนะครับอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยนะครับรุ่งเรืองอยู่ประมาณ600 ปีนะครับแล้วก็พอประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้ปกครองหรือสุลต่านเนี่ยนะครับก็ไปเข้ากับเยอรมันเข้ากับญี่ปุ่นซึ่งเป็นแกนอักษะแล้วแพ้สงครามกับพันธมิตรนะครับอังกฤษฝรั่งเศสนะครับพอแพ้สงครามปุ๊บก็อาณาจักรโรมันไบแซนไตน์ไอ้ขอโทษอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยก็ถูกแบ่งถูกฉีกออกเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียซีเรียจอร์แดนเลบานอนอิรักนะครับแล้วอังกฤษฝรั่งเศสก็แบ่งกันไปปกครองนะครับแล้วก็ตอนที่อาณาจักรออตโตมันก่อนจะล่มสลายเนี่ยผมเคยไปที่ตุรกีไกลก็เล่าให้ฟังว่าไปปลายสมัยอาณาจักรออตโตมันจะล่มสลายเนี่ยสุลต่านชอบ 2-3 สิ่งนะครับก็คือเสียงน้ำไหลเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหล 2. ชอบฟังเสียงเหรียญทองตกบนถาดเงินมันเพราะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง 3. ชอบฟังเสียงผู้หญิงหญิงสาวหัวร่อต่อกระซิกเพราะนั้นสุลต่านเมื่อชอบแบบนี้มีความสามารถก็สร้างหวังที่เป็นฮาเร็มฮาเร็มก็คือเหมือนกับพระราชฐานชั้นในอ่ะนะครับก็มีสระน้ำและในสระน้ำก็จะมีน้ำตกครับแล้วก็มีสาวๆนะครับก็ไปกว้านมานะครับจากรัสเซียเพราะว่าเขาติดอยู่กับรัสเซียเป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็ไปเอาสาวยุโรปตะวันออกสาวรัสเซียมาอยู่ในวังอยู่ใกล้สระน้ำแล้วตัวเองก็มันนอนเอกเขนกนะครับโกยเศษเหรียญทองซึ่งมันมั่งคั่งนะครับโปรยบนถาดเงินทั้งเสียงน้ำตกไม่ใช่ซกเล็กนะแล้วน้ำตกแล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองตกบนถาดเงินเสียงผู้หญิงหัวเราะนี่คือตอนช่วงปลายๆก่อนที่อาณาจักรออตโตมันเติร์กจะล่มสลายเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กล่าวเอาไว้อ่ะกฎของพระองค์เนี่ยนะครับใช้กับมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมถ้าคุณเป็นมุสลิมแล้วก็ยังมีการละเมิดขอบเขตแบบนี้อยู่นะครับอัลเลาะห์ก็ในที่สุดก็ทำลายฉะนั้นนะครับแม้จะรุ่งเรืองอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าละเมิดศีลธรรมเนี่ยก็ถูกทำลายนะครับแต่ที่เสียหายหนักที่สุดก็คือหลังสมัยอาณาจักรออตโตมันเติร์กล่มสลายไปแล้วนะครับก็มีประเทศตุรกีเกิดขึ้นโดยมุสตาฟาเคมาลปาชาซึ่งคนตุรกีถือว่าเป็นบิดาแห่งตุรกีสมัยใหม่นะครับพอมุสตาฟาเคมาลนะครับเริ่มปรับปรุงปฏิรูปประเทศนะครับเพราะเห็นว่าผู้ปกครองหรือสุลต่านในท้ายๆของอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็ประกาศยกเลิกกฎหมายชะรีอะห์ไม่ให้มีการใช้กฎหมายชะรีอะห์ในประเทศตุรกีต่อไปหลังจากที่อาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยใช้กุรอานเป็นชะรีอะห์มาเป็นระยะเวลาถึง600ปีพอเปลี่ยนเป็นประเทศตุรกีนะครับระบบเซคูล่าก็เข้ามาเซคูล่าหมายถึงว่าโลกานิยมคือไม่เอาศาสนานะครับมาใช้ในชีวิตทางด้านการเมืองการปกครองในทางสังคมในทางเศรษฐกิจไม่เอาเลยนะครับก็เลิกใช้ระบบชะรีอะห์นะครับแล้วก็มีการห้ามโต๊ะครูใส่ชุดยูบอยยาวๆห้ามไว้หนวดไว้เครานะครับแล้วก็จะให้มีการอาซานเนี่ยเป็นภาษาตุรกีแล้วหันกลับมาใช้ภาษาตุรกีคือภาษาเดิมคือเมื่อพวกเติร์กเขามีภาษาของเขาเองนะครับเมื่อเข้าไปพบกับวัฒนธรรมอิสลามแล้วเข้ามาเป็นมุสลิมเขาใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาประจำอาณาจักรออตโตมันนะครับแต่มันถูกยกเลิกหลังจากที่อาณาจักรออตโตมันเนี่ยล่มสลายให้มาใช้ภาษาตุรกีโดยใช้ตัวอักษรเป็นภาษาโรมันหรือภาษาอังกฤษนะครับอย่างทุกวันนี้
นะครับก็จะให้อาจารย์เป็นภาษาตุรกีนะครับมีความพยายามที่จะให้มัสยิดเนี่ยนะครับคนสามารถที่จะเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องถอดรองเท้านั่นคือความพยายามที่จะลบล้างนะครับวัฒนธรรมของอิสลามเนี่ยออกไปจากโลกใบนี้นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นมาตุรกีก็เข้าสู่ประเทศสมัยใหม่นะครับเลิกใช้คัมภีร์กุรอานเป็นกฎหมายปกครองประเทศนะครับความตกต่ำอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกมันเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นในเอียิปต์ในตุรกีในซีเรียในอิรักนะครับในเอียิปต์ทุกที่มันเป็นอย่างนี้หมดคือพอตกอยู่ใต้อำนาจฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยมันก็จะเอาระบบเข้ามานะครับก็การเมืองก็ต้องเป็นแบบประชาธิปไตยเสรีนะครับระบบเศรษฐกิจของเขานะครับก็เป็นระบบที่อะไรก็ได้ขอให้เป็นเงินนะครับแล้วก็เอาระบบดอกเบี้ยซึ่งเป็นที่ต้องห้ามต้องในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์กุรอานมาใช้นะครับเรื่องเสรีนิยมในทางสังคมก็ให้ผู้หญิงนะครับแต่งกายตามสบายเลยนะครับแล้วก็ตะวันตกในเขาจะปกครองชาติมุสลิมเขาก็ส่งคนในชาติมุสลิมเนี่ยนะครับที่มีหัวสมองดีๆเป็นชนชั้นนำเนี่ยส่งลูกส่งหลานไปเรียนที่ปารีสไปเรียนที่ฝรั่งเศสไปเรียนที่เยอรมันแล้วก็แล้วแต่เพื่อไปซึมซับรับเอาวิชาการมาแล้วว่าเมื่อกลับประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ให้เป็นผู้ที่มีตำแหน่งในทางการเมืองการปกครองนะครับหลังจากนั้นก็เอาวัฒนธรรมตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยเข้ามาใช้ทั้งในประเทศมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมทำให้ทั่วโลกเนี่ยนะครับตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมตะวันตกจนถึงปัจจุบันแต่ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่อุลามานักวิชาการมุสลิมเนี่ยเริ่มมีความตระหนักนะครับว่าตะวันตกนี่มันรุกรานทั้งวัฒนธรรมและรุกรานทางด้านการทหารเพื่อจะยึดครองดินแดนนะครับอย่างเช่นในลิเบียอิตาลีส่งกองทหารเข้ามาจะมายึดดินแดนนะครับในอียิปต์พวกอังกฤษก็เข้ามาและเข้ามานี่ก็ทำให้ว่าทำเสื่อมเสียหมดผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นในอิหร่านก็เช่นกันผู้หญิงเนี่ยของอิหร่านเนี่ยสวยกว่าฝรั่งนะครับแต่พอถูกอังกฤษปกครองแล้วก็ส่งทอดให้อเมริกาผู้หญิงอิหร่านใส่กระโปรงสั้นเต้นรำสนุกสนานเหมือนกับตะวันตกไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับมันทำให้อุลามาเนี่ยเริ่มคิดว่าโอ๊ยสังคมมุสลิมมันย่ำแย่ขนาดนี้แล้วเหรอนะครับทุกคนก็หวนคนึงถึงในสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อยากเอาอิสลามกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงได้มีขบวนการฟื้นฟูอิสลามขึ้นมานะครับเช่นในลิเบียนะครับให้คุณไปดูหนังเรื่องโอมาร์มุคตาร์อุมาร์มุคตาร์เนี่ยนะครับก็เป็นโต๊ะครัวสอนอ่านกุรอานแต่ว่าพวกเบลเยียมไอ้พวกอิตาลีเข้ามาจะมายึดแล้วก็จะมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปกครองนะครับเอารถถังเข้ามาคิดดูเอาก็แล้วกันนะแต่อุมาร์มุคตาร์นะครับตอนนั้นลิเบียยังเป็นประเทศที่ไม่เจริญอย่าว่าจะผลิตรถถังเลยนะครับปืนใหญ่ก็ยังไม่สามารถจะผลิตได้แต่อุมัรมุคตาร์เอาพวกบรรดาสาวกนักเรียนอะไรทั้งหลายเนี่ยขี่ม้าเนื้อนะครับยิงกับม้าเหล็กอ่ะให้คุณไปดูเรื่องอุมัรมุคตาร์นะครับในอิหร่านนะครับเขาต่อสู้กันนะครับเช่นคนอิหร่านเนี่ยเขาจะตักลีดคือเขาจะปฏิบัติตามคำฟัตวาของผู้นำของเขานะครับเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยมันเอายาสูบเข้ามาในประเทศเรานะครับพวกอายาตุลลอฮ์ทั้งหลายก็ฟัตวาว่ายาสูบเป็นที่ต้องห้ามนะครับผู้คนก็เลิกนะครับเลิกสูบยาเลิกใช้ยาสูบบริษัทอังกฤษก็เจ๊งไปนี่เป็นการต่อสู้นะครับทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับมาตามะคันธีอ่ะ
นะครับที่อังกฤษมาปกครองแล้วต้องการที่จะให้คนอินเดียนะครับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมาผูกเน็กไทใส่สูทใส่หมวกแก๊ปถือร่มทั้งที่อินเดียร้อนจะตายไปนะครับมาธรรมกันดีครับไปเรียนที่อังกฤษเป็นทนายความที่แอฟริกาเรียนจบเป็นยามาแต่ว่าพอจะขึ้นรถไฟต้องไปขึ้นรถไฟของคนผิวสีคนผิวขาวขึ้นโบกี้หนึ่งนะครับแยกกันและชาวคริสเตียนเองนะครับถ้าหากว่าเป็นผิวดำก็รูปปั้นพระเยซูก็ต้องเป็นดำถ้าหากว่าคุณเป็นผิวขาวรูปปั้นพระเยซูก็เป็นขาวมันแบ่งกันอย่างนี้ไงนะครับเพราะนั้นมหาธรรมกถีก็บอกว่าถ้าคนอินเดียต้องใส่สูทผูกเน็กไทใส่หมวกถือล่มแล้วพูดภาษาอังกฤษแล้วความเป็นอินเดียจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมหาธรรมกันดีก็ใช้วิธีการต่อต้านแบบอหิงสานะครับโดยการที่เลิกใส่สูทแล้วมานั่งปั่นฝ้ายทำผ้าฝ้ายขึ้นมาใช้พอทำแบบนี้ครับคนสนับสนุนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโรงงานทอผ้าที่เมืองแมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันขายไม่ได้อะมันก็เจ๊งมหาธรรมกันดีจึงถูกยิงนะครับในอียิปต์ก็มีขบวนการอิควานอัลมุสลิมูนนะครับโดยอัสซัดอัลบานาเป็นนักศึกษาวิชาลัยครูเห็นสภาพนักศึกษาเห็นสภาพสังคมในเวลานั้นตัวเองศึกษาประวัติศาสตร์เอ๊ะสมัยของท่านนบีมุสลิมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่หว่าก็พูดไฮป้ากันสมัยนักศึกษาจบออกมาก็ไปพูดตามตลงตามตลาดผู้คนก็เห็นด้วยเพราะมันมีพื้นฐานมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วคนยอมรับก็ตั้งเป็นขบวนการอิควานอัลมุสลิมูนขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้เพื่อพยายามจะเอาอิสลามกลับมานะครับมันเกิดขึ้นได้ไปทุกที่นะครับในตุรกีก็เช่นกันนะครับหลังจากที่ตุรกีนี้เปลี่ยนไปเป็นประเทศเซคูล่าแล้วเนี่ยนะครับก็มีนักวิชาการอิสลามนะครับก็ชื่อไซดุรซีเป็นนักวิชาการที่ทันสมัยมากอ่ะคือรู้อิสลามนะครับแล้วก็รู้วิชาการทันสมัยรู้ว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ขัดต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีอะไรขัดกับอิสลามนะครับก็เขียนหนังสือขึ้นมาปลุกคนรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มนะครับให้ขึ้นมาศึกษาอิสลามและนำอิสลามมาใช้ชีวิตนะครับบดีอุสมานไซด์ดูรซีเนี่ยนะครับใช้ชีวิตเหมือนเจมส์บอนด์อ่านหนังสือแล้วสนุกมากนะครับถูกจับขังคุกที่รัสเซียนะครับแล้วก็พอรู้ว่าอิตาลียกกองทัพมานะครับบุกเข้ามาในลิเบียแล้วอุมัรมุกตาร์นะครับกำลังต่อสู้อยู่บดีอุสมานนูรซีออกมานะครับหนีจากคุกจากรัสเซียมาลงเรือดำน้ำนะครับจะไปช่วยอุมัรมุกตาร์ที่ลิเบียแต่ปรากฏว่าอุมัรมุกตาร์เนี่ยนะครับถูกฆ่าเสียก่อนเป็นเรื่องราวนะครับที่แสดงให้เราเห็นว่าแม้อิสลามจะถูกยกเลิกไปโดยการยกเลิกกฎหมายชารีอะห์ในอาณาจักรออตโตมันเติร์กนะครับแต่ว่าความพยายามในการจะฟื้นฟูอิสลามเนี่ยมันยังคงมีอยู่และมีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลามันไม่พอแล้วนะครับต้องไว้ข่าวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันว่ามันมีขบวนการอะไรบ้างที่พยายามจะฟื้นฟูอิสลามแล้วก็ในประเทศไหนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไหนที่กำลังต่อสู้กันอยู่และประเทศไหนที่กำลังถูกกวาดล้างกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็หลังจากนี้ไปนะครับก็โอเคจะเป็นการเวิร์กช็อปกันนิดหน่อยนะครับ